สำหรับฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่กดปุ่มตรงนี้นะคะเอานิ้วนะคะสอดเข้าไปข้างใต้อย่างนี้นะคะแล้วเครื่องก็จะอ่านค่าค่ะ สวัสดีค่ะอาทิตย์นี้กุ้ยรีวิวกลับมาอีกแล้วใครที่กำลังมองหาเครื่องวัดออกซิเจนอยู่ตามกุ้ยมาเลยค่ะซึ่งเครื่องวัดออกซิเจนที่กุ้ยจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะเป็นของเจซิกิค่ะตัวนี้เลยแกะกล่องออกมานะคะก็จะมีตัวเครื่องวัดออกซิเจนตัวนี้มาให้ค่ะแล้วเขาก็ยังมีสายคล้องคอมาให้แล้วก็ยังมีถุงสำหรับเก็บเครื่องวัดออกซิเจนอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีแถมถ่าน2ก้อนมาให้เราพร้อมใช้เลยค่ะโดยเครื่องวัดออกซิเจนของเจซิกิตัวนี้นะคะนอกจากจะวัดค่าออกซิเจนในเลือดแล้วยังสามารถที่จะวัดชีพจรแล้วก็ค่า PI ได้อีกด้วยค่ะซึ่งเครื่องวัดออกซิเจนของเจซิกิที่กล้วยเลือกมาใช้ในวันนี้นะคะได้มาตรฐาน FDA ของ USA ด้วยค่ะและตัวเครื่องนะคะจะเป็นสีดำเงาค่ะผลิตจากวัสดุ ABS นะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยค่ะสำหรับหน้าจอการแสดงผลนะคะตัวนี้จะแสดงผลเป็นจอสี OLED ค่ะสำหรับฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่กดปุ่มตรงนี้นะคะเอานิ้วนะคะสอดเข้าไปข้างใต้อย่างนี้นะคะแล้วเครื่องก็จะอ่านค่าค่ะหลังจากที่สอดนิ้วมือเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้ค่าเริ่มขึ้นแล้วค่ะซึ่งตัวบนนะคะก็จะเป็นค่าออกซิเจนในเลือดค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยค่าออกซิเจนของเราควรที่จะมากกว่า95นะคะและตรงนี้นะคะก็เป็นอัตราการเต้นของหัวใจค่ะซึ่งของกล้วยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ112เนาะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ากล้วยอยู่นิ่งๆไม่พูดนะก็จะอยู่ที่ประมาณ 70-80 เท่านั้นเองค่ะซึ่งค่าชีพจรปกติแล้วเนี่ยของคนทั่วไปเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ 70-90 ครั้งต่อนาทีค่ะแต่ถ้าหากว่าเราออกกำลังกายหรือขยับร่างกายนะคะหัวใจก็จะเต้นถี่ขึ้นค่ะอยู่ที่ประมาณ 100-135 ครั้งต่อนาทีค่ะซึ่งในสภาวะปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าหัวใจเนี่ยเต้นน้อยกว่า60ครั้งต่อนาทีหรือมากกว่า100ครั้งต่อนาทีนะคะแสดงว่าค่าชีพจรเนี่ยกำลังผิดปกติแล้วค่ะแล้วก็ตัวข้างล่างนะคะก็จะเป็นค่า PI ค่ะจะเป็นค่าการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้นค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่า PI ตัวนี้เนี่ยสามารถมีค่าได้ตั้งแต่ 0.02 ไปจนถึง 20% ค่ะทั้งนี้เนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับค่าที่กำหนดมาโดยผู้ผลิตของเครื่องค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าค่า PI มากกว่า 4% เนี่ยก็ถือว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีการไหลเวียนของเลือดที่มากเพียงพอแล้วค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราจะสามารถหมุนทิศทางของหน้าจอได้ด้วยค่ะโดยกดปุ่มตรงนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้หน้าจอก็จะเปลี่ยนมาแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่มันจะชอบมาจับโฟกัสที่หน้ากล้วยนะแล้วกดอีกครั้งนึงนะคะก็จะหมุนเปลี่ยนทิศอีกทีนึงค่ะและสำหรับในช่วงโควิดแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนค่ะกักตัวดูอาการอยู่ที่บ้านบางคนเนี่ยเชื้อลงปอดโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ถ้าหากว่าเรามีเครื่องวัดออกซิเจนตัวนี้อยู่ที่บ้านนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะวัดค่าออกซิเจนได้ด้วยตัวเองทุกวันซึ่งถ้าหากว่าค่าออกซิเจนเนี่ยผิดปกติหรือลดต่ำลงนะคะเราก็ควรที่จะรีบไปหาคุณหมอแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรีวิวกันให้ดูแล้วนะคะสำหรับตัวเครื่องวัดออกซิเจนของเจซิกิตัวนี้นะคะใครที่สนใจจะมีไว้ติดบ้านเนี่ยเดี๋ยวกุ้ยใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มจริงๆค่ะในราคาไม่ถึง500บาทเนี่ยเขารับประกัน1ปีเต็มด้วยนะและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กุ้ยในช่อง YouTube ด้วยนะคะและสำหรับใน TikTok นะคะก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้หญิงดูแลรถค่ะใครที่สนใจนะคะก็ไปกด Follow กันได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องรีวิวเรื่องกล้วยให้กล้วยรีวิวให้ดูค่ะบ๊ายบายแบ